สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของริงไซต์การเมืองนะคะคแน่นอนค่ะว่าหลังจากการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะคะของ บรรดา รัฐมนตรีต่างๆนะคะหลังจากนั้นแน่นอนวันนี้หลายท่านเองก็เริ่มเดินทางเข้ากระทรวงในการที่จะเรียกว่าสร้างปฏิสัมพันธ์นะสร้างปฏิสัมพันธ์กับข้าราชการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็มอบนโยบายแล้วนะคะโดยเฉพาะที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากเพราะเป็นนโยบายเป็นกระทรวงที่นโยบายของรัฐบาลชุดนี้เป็นนโยบายที่มีทั้งความท้าทายแล้วก็ยังกระแทกความหวังให้กับสังคมอีกด้วยว่าจะทำได้จริงหรือไม่จับตามากที่สุดวันนี้ได้รับเกียรติเป็นพิเศษค่ะจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเจ้าของวลีผมมาดี คุณวิทินชัยวิรากูลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้ใช้คำว่ามืดฟ้ามัวดินคึกคักเป็นพิเศษที่กระทรวงสาธารณสุขวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะวันนี้ครับวันนี้ก็ผมแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเดชะก็เดินทางเข้าไปรับตำแหน่งนะครับในกระทรวงสาธารณสุขแต่สำหรับผมเองในกระทรวงสาธารณสุขก็เพื่อนๆข้าราชการส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกันดีเพราะว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในกระทรวงนี้ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข2สมัยแล้วนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแต่คุณพ่อของผมคุณชวรัตน์ชาติวิรากูลท่านก็ได้ไปเป็นทั้งรัฐมนตรีช่วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนี้เมื่อประมาณ10ปีเศษที่แล้วก็ยังมีความคุ้นเคยกับบรรดาเพื่อนๆข้าราชการครับมีคนก็บอกว่ากระทรวงนี้เจ้าที่แรงนะครับใช่วันนี้บอกกล่าวเจ้าที่เรียบร้อยหรือยังครับหมายถึงยังไงไม่เข้าใจคือก็มีประเด็นใช่ไหมคะเรื่องของเว็บหนึ่งนะคะที่เขาชื่อว่าเว็บก็อตสิบสทโอ้โหเขาบอกว่ามีการเรียกว่าท้าทายรับน้องกันตั้งแต่ก่อนเดินเข้ากระทรวงอีกนะคะผมไม่ได้ถือว่าเป็นการท้าทายหรอกครับเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับวิธีการนำเสนอถ้าไม่เขียนในเชิงกระแทกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจ อาจจะไม่มีใครมาบอกให้อ่านนี่พอเขียนในลักษณะนั้นปุ๊บเนี่ยเราต้องอ่านนะครับอ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะได้เอามาผนึกผนวกกับนโยบายที่ตั้งใจจะทำเอาไว้นะครับแล้วก็มีตอบเม้นไปด้วยว่าผมมาดีมาดีเมื่อกี้ที่คุณตีนฟางพูดนะครับพวกผมมาดีจริงๆกำลังสื่ออะไรคะคำนี้ตัวตัวรัฐมนตรีช่วยค่ะก็คือในเม้นทั้งหลายเนี่ยในเพจอะไรสาสุข90สาสุขค่ะเขียนดีมาหมดจนถึงย่อหน้าสุดท้ายบอกว่าคุณเข้ามาคล้ายๆว่าพวกคุณเข้ามาจะคล้ายๆว่าคาดหวังว่าคุณคงไม่ได้เข้ามาเพื่อมาหาแสวงผลประโยชน์ฮิตเต้นเอเจนดาทางการค้าการขายหารายได้อะไรต่างๆซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องไปชี้แจงพูดว่าเรามาดีอยู่กระทรวงสาธารณสุขนี่จริงๆเนี่ยเป้าหมายแทบจะเรียกว่าเป็นเพียงนโยบายเท่านั้นนะครับเป็นกระทรวงที่มีแต่ให้กระทรวงที่ขับเคลื่อนไปในทางไหนก็ตามก็จะได้เกิดประโยชน์ทั้งนั้นกับประชาชนกับระบบการสาธารณสุขของบ้านเมืองเพียงแต่ว่านโยบายนั้นจะเกิดผลกระทบที่ใหญ่หรือเล็กอันนี้ก็อยู่ที่การขับเคลื่อนอย่างที่ท่านบอกว่าท่านเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมาแล้ว2สมัยแต่ว่าณวันนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการควบรองนายกรัฐมนตรีความเหมือนความต่างกับความท้าทายยุคนั้นวันนี้กับยุคนั้นค่ะแต่ถ้าเทียบโดยส่วนตัวเนี่ยมันต่างกันแน่นอนเพราะว่าสมัยที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการนะครับ เราไม่ได้เป็นคนกำหนดนโยบายเราเป็นผู้ที่มาช่วยรัฐมนตรีว่าการทำงานแล้วก็สมัยที่ผมเข้ามาในยุค10กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เข้ามากลางสมัยด้วยครับเพราะนั้นตัวนโยบายหลักต่างๆของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมก็ทำงานอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ทำงานอยู่กับท่าน
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุชัยเจริญรัตนกุลนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพินิจจารุสมบัติซึ่งทั้ง3ท่านเนี่ยก็ถือว่ามีคุณูปการใหญ่หลวงนะครับกับระบบการสาธารณสุขของเมืองไทยทำงานมีผลงานที่ชัดเจนนะครับตอนนั้นก็เราเป็นรัฐมนตรีช่วยก็เหมือนก็มีพี่เลี้ยงคอยดูแลแต่ว่าพอวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมันก็เป็นอีกโหมดหนึ่งเป็นสิ่งที่ว่านโยบายทั้งหลายการขับเคลื่อนแนวทางการนำมันต้องออกมาจากตัวของเรานะครับซึ่งแน่นอนละในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะมีนโยบายที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขมากมายหลายอย่างแต่วันนี้ถึงเวลาที่ต้องขับเคลื่อนอย่างน้อยดีใจอย่างหนึ่งก็คือผมได้มาอยู่ในกระทรวงที่เป็นกระทรวงที่สามารถตอบสนองนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเราให้สัญญาเช่นนี้กับประชาชนมีเผลอไปนิดนึงเราก็ให้สัญญาทำนโยบายต่างๆเหล่านี้ออกมาแต่ตอนจะเลือกกระทรวงไม่อยากอยู่กระทรวงต่างประเทศขึ้นมาโอ้โหพี่น้องในพรรครับรวมไปถึงผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือค่ะโอ้โหแต่ถ้าลุมกระทืบได้คงกระทืบเพราะอะไรฮะคาพื้นดินไปแล้วค่ะท่านบอกว่าให้สัญญาอะไรกับพี่น้องประชาชนไว้ต้องพุ่งเป้าไปต้องพุ่งเป้าไปตรงนั้นนะบางทีเราก็นึกว่าเราอาจจะมีคนในพรรคที่มาดูแลได้แล้วเราคอยกำกับดูแลพวกเพื่อนร่วมงานในพรรคสมาชิกพรรคทั้งหลายผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องใช้พลังของหัวหน้าพรรคในการขับเคลื่อนนะก็เลยต้องเรียกว่าบางทีมันมีมึนๆ นิด ซึ่งจริงๆเลยต้องเรียกสติกลับคืนมาบอกใช่ซึ่งจริงมันก็เป็นการพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าถ้ามองในมุมของการเมืองใช่ไหมคะช่วงนั้นที่มันมีเรื่องของการที่จะจัดวางกระทรวงให้กับบรรดาพรรคต่างๆเนี่ยถ้าจะพูดถึงด้วยแต้มคะแนนของพรรคภูมิใจไทยแล้วเนี่ยเลือกกระทรวงที่เป็นกระทรวงเรียกว่ากระทรวงใหญ่ครับอย่างมหาดไทยก็ได้ถ้าจะเอาแต่ว่าหลายคนก็มองทำไมจึงเลือกสาธารณสุขนี่คือคำตอบถูกต้องฮะค่ะเราพูดไว้ตลอดเวลาว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องขอบคุณท่านอาจารย์ดร.สุขุมนวลสกุลค่ะครับเราไม่รู้ว่าเราจะบัญญัติสถานภาพของเราอย่างไรแม้ท่านอาจารย์สุขุมมาออกรายการนี้แหละค่ะท่านบอกว่าเป็นพรรคปฏิบัติพรรคปฏิบัติการนะครับอย่าไปไม่ได้กังวลหรือว่าไม่ได้เน้นไปในเรื่องของอุดมการอุดมการทางการเมืองแต่ว่าพูดคำนี้มาบางทีมันก็แรงไปฟังก็ตอนแรกก็สะดุ้งอุดมการทางการเมืองมีแน่นอนเราต้องอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพระบอบรัฐสภาเคารพรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าระหว่างเรื่องที่เราทำแล้วมันยังไม่อาจจะเกิดผลในระยะเวลาของเราได้เมื่อมาเทียบกับปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจสังคมนะครับสุขภาพเรื่องเราพรรคภูมิใจไทยเลือกที่จะไปทำงานมากกว่าคือไม่ได้ละเลยเรื่องของอุดมการณ์อุดมการณ์ในทางประชาธิปไตยเราก็กำหนดไว้ชัดเจนแล้วถ้าคุณผู้ชมจำได้ว่าเราก็พูดชัดเจนว่านายกต้องมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรผมย้ำนะฮะมาจากเสียงข้างมากของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อยู่ตรงนั้นเรียบร้อยปฏิเสธอำนาจสว.ไม่ยอมให้สว.เป็นคนเลือกนายกโดยที่เป็นคนกำหนดคนที่มาจากพี่น้องประชาชนต้องมาตามก็ผ่านจุดนั้นเสียงสสเป็นเสียงนำเสียงสสเป็นเสียงนำนายกต้องมาในกระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญเราก็ได้ตรงนั้นเข้ามามันก็ตอบโจทย์ในเชิงของทางการเมืองไปแล้วนะครับไม่อุดมการณ์เจตนารมณ์เลยแหละนะครับก็จะพอทีเดียวเราอาจจะไม่ลึกไปถึงขนาดว่าเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรซึ่ง
ผมมองว่าในระหว่างช่วงอายุของรัฐสภาชุดนี้มันก็ยังมีเวลาที่จะไปแก้ไขตรงนั้นได้เราไม่จำเป็นต้องไปชิงการนำตรงนั้นนะครับเราเป็นพรรคกลางๆเพราะฉะนั้นก็มันเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับสนองนโยบายที่เราได้ให้สัญญาไว้กับประชาชนที่เลือกเราเข้ามาด้วยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าด้วยวันนี้พูดง่ายๆว่ามี definition ที่ท่านรองศาสตราจารย์สุขุมบอกว่าเนี่ยคือรูปแบบของพรรคเชิงปฏิบัติการเนี่ยเราพูดได้ไหมคะว่าอุดมการณ์ของพรรคเชิงปฏิบัติการก็คือการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนนี่เรียกว่าเป็นอุดมการณ์ได้อย่างนั้นก็เป็นเป้าหมายนะครับเป็นความมุ่งมั่นที่จะทำงานเราชูนโยบายลดอำนาจรัฐเพื่อปากท้องประชาชนการลดอำนาจรัฐก็คือการลดขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานราชการที่ทำให้เป็นอุปสรรคทำให้เสียโอกาสกับประชาชนในการที่จะได้รับการอนุมัติต่างๆการติดต่ออะไรต่างๆจากภาครัฐเพื่ออะไรก็เพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนเมื่อภาครัฐได้อนุมัติสิ่งต่างๆให้กับประชาชนได้รวดเร็วเขาก็สามารถไปทำมาหากินไปประกอบอาชีพนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการก็สามารถไปจ้างแรงงานสร้างงานให้กับคนไทยนะครับนี่คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยเน้นเอาไว้เราเที่ยวนี้เราได้มีโอกาสคุม3กระทรวงหลักๆซึ่งก็เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมแล้วก็ความสงบเรียบร้อยในประเทศเราได้ดูแล กระทรวงคมนาคมครับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงท่องเที่ยวท่องเที่ยวและการกีฬาครับจะบูรณาการกันไหมคะมันบูรณาการกันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ยังมีรัฐมนตรีช่วยที่ไปดูแลกระทรวงเกษตรกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทยครับเพราะฉะนั้นเราก็เป็นมินิครม.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเราสามารถที่จะลงพื้นที่นะครับ107ย่านน้ำทั่วประเทศไทยแล้วนำองคาพยพที่เรามีอยู่เนี่ยไปรวมกันภาษาราชการเขาเรียกบูรณาการก่อให้เกิดพลังแล้วก็ขับเคลื่อนทุกหน่วยงานที่เรากำกับดูแลอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนช่วยงานท่านนายกรัฐมนตรีในการแบ่งเบาภาระในการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องดูแลสาธารณสุขดิบทุกอย่างของประเทศไทยนั่นหมายความว่าบรรดารัฐมนตรีในสังกัดของพรรคภูมิใจไทยเองก็จะต้องมีการมาพบปะหารือกันในการขับเคลื่อนงานแน่นอนครับใช่ไหมคะค่ะเราได้กำหนดว่าทุกวันจันทร์ตอนบ่ายนะครับก่อนที่จะประชุมครม.ในวันอังคารเช้าเนี่ยรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยจะต้องเข้ามาร่วมประชุมกับผมนะครับที่พักเพื่อที่จะสรุปว่าพรุ่งนี้เราจะเสนอเรื่องอะไร มีความพร้อมอย่างไรต้องการการสนับสนุนอย่างไรนะครับแล้วก็จะชี้แจงอย่างไรถ้ามีผู้สงสัยต้องตอบคำถามให้ได้ใครที่เสนอเรื่องอะไรก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆก็เป็นสิ่งที่เราก็ทำงานต้องเข้ามาทำงานทันทีเลือกตั้งมาเสียเวลาไป3เดือนแล้วก่อนจะตั้งรัฐบาลเรามีรัฐบาลแล้วเนี่ยเราต้องไม่ให้เสียเวลาไปอีกแม้กระทั่งนาทีเดียวแล้วก็ทำงานได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษไหมครับกับรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าต้องทำงานเน้นด้านไหนเป็นพิเศษหรือว่าต้องทำงานแบบไม่มีวันหยุด24ชั่วโมงเลยไหมฮะอันนั้นเป็นการเปรียบเลยจริงๆก็ต้องคือจริงๆแล้วนะถ้ามองตามชีวิตจริงของการเป็นข้าราชการการเมืองที่ร่วมกันบริหารราชการแผ่นดินอยู่เนี่ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับวันอังคารทั้งวันวันพุธต้องเตรียมสแตนบายเผื่อมีกระทู้ในสภาแล้วก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนราษฎรวันพฤหัสประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันศุกร์ขับไปเซ็นงานมอบหมายงานรับฟังปัญหาจากข้าราชการประจำปลัดกระทรวงอธิบดีต่างๆก็เหลือแค่เสาร์อาทิตย์ครับเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของงานเนี่ย7วันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีเวลาราชการละ
มัน24ชั่วโมงก็คือเวลาของราชการนะก็ต้องทำงานนะไม่มี OT ก็ต้องทำเรื่องของนโยบายกัญชา ดูเหมือนก็จะมีการตั้งแง่กันแล้วเหมือนกันนะคะทั้งภายในกระทรวงเองหรือสังคมภายนอกเองก็มีเสียงคือต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่องของนโยบายกัญชามันยังมีคนที่เรียกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยู่ใช่ไหมคะหลายคนมองว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนหรือมีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่าเรื่องของนโยบายกัญชาไหมที่จะต้องขับเคลื่อนตรงนี้มองยังไงคะผมว่าเรื่องนโยบายกัญชาก็เป็นนโยบายหลักอันหนึ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้รณรงค์ไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งครับผมก็มั่นใจว่าพรรคภูมิใจไทยจากเป็นที่พรรคเงียบๆไม่ค่อยมีใครเป็นที่รู้จักเนี่ยพอเอ่ยเรื่องนโยบายกัญชาปุ๊บเดียวเนี่ยมันก็เป็นพรรคที่ติดปากคนเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เอากัญชามาเพื่อมาหลอกเพื่อให้เกิดความดังเปรี้ยงปร้างอะไรขึ้นมาแต่เราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีคนกล้าทำสักคนนึงนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีภาพลักษณ์ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องมีความอ่อนไหวเกี่ยวข้องยาเสพติดหรือเปล่าจะทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายหรือเปล่าจะทำให้เกิดมีการ เสพยาแล้วก็เป็นปัญหาของสังคมหรือเปล่าแต่เมื่อเรามานั่งคือนโยบายที่กว่าจะออกมาเป็นนโยบายของพรรคได้เนี่ยไม่ใช่ว่าฟังดูแล้วเข้าท่าแล้วเอามามันต้องถามผู้รู้ต้องมีการศึกษามีการสรุปมีการทำให้เกิดความมั่นใจว่านี่มันมีสิ่งดีในพืชที่ชื่อว่ากัญชากัญชงนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้สุขภาพของประชาชนได้รับการดูแลเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็มีคุณค่าในการรักษาพยาบาลมีคุณค่าในทางการแพทย์การทำยาะนะครับแล้วก็หากผลักดันนโยบายนี้ให้สำเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีหนทางในการสร้างพืชเศรษฐกิจอีก ประเภทหนึ่งในระบบการเกษตรกรรมของประเทศไทยเราต้องเอาเฉพาะส่วนที่ดีของเอามาทำให้ก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกัญชานี่มีส่วนที่ดีมีส่วนที่คนไม่ดีคนไม่ชอบเป็นส่วนที่ไม่ดีเราก็เอาส่วนไม่ดีออกไปนะครับใช้การควบคุมยังไงก็แล้วแต่ควบคุมในส่วนที่ไม่ดีแล้วเอาส่วนที่ดีซึ่งมันมีสรรพคุณมีคุณค่ามหาศาลก่อให้เกิดประโยชน์ลดต้นทุนทางการซื้อยาอย่างมากมายมหาศาลประชาชนเข้าถึงได้โดยง่ายประชาชนได้ประโยชน์จากพืชชนิดนี้ก็เน้นแต่เรื่องนี้แล้วก็ให้ถามว่าผมไม่ได้เป็นคนเริ่มมันต้องเริ่มมาจากวงการแพทย์ถึงจะมาถึงมือถึงมือพวกผมที่จะมาคิดเอ้ยอย่างนี้เราน่าจะเอาให้เกิดขึ้นวันนี้เราเข้ากระทรวงนี้ก็ต้องเรียนพิธีกรทั้งสองท่านเรียนท่านผู้ฟังทุกคนว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนว่าเรื่องนโยบายทางกัญชาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ไปฟังบรรยายสรุปครับมีอยู่5ข้อเกี่ยวข้องกัญชา4ข้อถามว่าผมจะไปบังคับท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดีกรมต่างๆซึ่งเป็นแพทย์ด้วยครับจะมาเอาใจผมเอาใจพรรคภูมิใจไทยในฐานะเจ้าของนโยบายไหมไม่มีการพูดคุยอะไรกันเลยทุกคนทราบว่านี่คือนโยบายของรัฐบาลและที่สำคัญที่สุดต้องเรียนด้วยความภาคภูมิใจนะครับสำหรับผู้ที่ให้การสนับสนุนนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างเสรีเนี่ยวันที่ผมประชุมครม.ครั้งแรกหลังจากที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็เรียกประชุมครม.ทันทีแล้วก็ให้ดูร่างนโยบายของรัฐบาลให้รัฐมนตรีทุกคนที่เกี่ยวข้องจากทุกพรรคนะครับทุกหน่วยงานดูใครมีปัญหาไล่ไปทีละข้อทีละหน้ามีอยู่30กว่าหน้าครับ ผมในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขผมก็สิ่งแรกที่ผมก็เปิดไปที่หมวดของสาธารณสุขผมอ่านเท่าไหร่ก็ไม่เจอกัญชาผมก็หนาวแล้วสิตายแล้วว่ะท่านนายก
ยังไม่สบายใจหรือเปล่าท่านยังไม่มีความมั่นใจอะไรหรือเปล่าก็อ่านเอ๊ะ 4-5 ข้อทำไมยังไม่บรรจุผมก็เลยเขียนโน้ตไปหาท่านเลขาธิการพรรคของผมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านศักดิ์สยามผมบอกพี่ไม่มีกันเรื่องกัญชาอยู่ทำยังไงดีจะให้ท้วงตรงนี้เลยไหมนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากทำลายบรรยากาศอะบรรยากาศเป็นไปได้ด้วยดีท่านนายกนั่นก็อารมณ์ดีมีความแฮปปี้ที่ท่านได้ใช่ไหมถวายสัตว์แล้วอะไรแล้วอันนี้ในวันปฐมนิเทศใช่ไหมคะปรากฏว่าท่านเลขาเขียนมากลับมาเขียนโน้ตกลับให้ไปดูหน้านี้ พอดีผมยังไม่ได้อ่านอ๋อไปอยู่ตรงไหนรู้ไหมค่ะอยู่ตรงวาระเร่งด่วนอ๋ออยู่หน้าแรกหน้าท้ายอ๋อวาระเร่งด่วนจะอยู่หน้าท้ายคำว่าวาระเร่งด่วนคือเข้ามาปุ๊บทำเลยก็เหมือนกับว่านโยบายที่เป็นประเภทก็เป็นนโยบายที่จะผลักดันทำงานไปแต่มีนโยบายที่เป็นเร่งด่วนมีอยู่12ข้อตอนแรกมี11ข้อแล้วก็มีท่านนายกเพิ่มอีกข้อหนึ่งเป็นข้อ12อยู่ในข้อที่7ที่8ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้กัญชาอย่างเสรีทางการแพทย์สร้างนวัตกรรมจากผลผลิตกัญชงซึ่งเป็นพืชอุตสาหกรรมได้อย่างสบายมากมีดีมานด์ทั่วโลกแล้วก็ทั่วโลกสามารถตอบรับการนำเข้าพืชกัญชงภาษาอังกฤษเรียกเฮมป์นะครับมากกว่ากัญชานะครับกัญชาเนี่ยปลูกไปส่งออกยังยากนอกจากมาใช้ในประเทศแต่กัญชงนี่ใช้ทั้งในประเทศมี CBD ซึ่งเป็นสารที่เป็นบวกของกัญชาจริงๆทั้ง CBD ทั้ง THC มันดีคนละอย่างแต่ THC แบบดีแรงๆต้องเหมือนกับต้องฟาดด้วยไม้หน้าสามครับแต่ CBD นี่กึมเข้าไปเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่การใช้ทุกอย่างมีประโยชน์ถ้าเราใช้ได้อย่างถูกต้องคือสารแต่ละตัวมันจะอยู่ในช่วงอายุของต้นกัญชาเพราะฉะนั้นดูแล้วไม่มีอะไรที่เป็นโทษเลยครับมาถามว่าแล้วเดี๋ยวสังคมจะเป็นอย่างไรเด็กๆจะทำยังไงแล้วมันต่างจากเหล้าต่างจากบุหรี่ต่างจากพวกของไม่มีประโยชน์ต่างๆยังไงมันอยู่ที่เราควบคุมดูแลแต่ว่านี่คือนโยบายเร่งด่วนที่ท่านนายกจะผลักดันแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเอาสิ่งที่ดีออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดควบคุมการใช้ในจุดที่ไม่ดีเหล้ากินตับแข็งนะครับใช่ไหมบุหรี่สูบปอดมะเร็งนะครับอะไรอ่ะยาบ้ายาอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลามีโทษแต่กัญชายังหาโทษไม่มีครับไม่มีโรคที่ว่าจากการเสพกัญชาแล้วจะเกิด โรคที่เป็นโรคร้ายแรงฆ่าชีวิตตามมาแต่ต้องเสพต้องบริโภคให้ถูกวิธีอันนี้คำว่ากัญชาเนี่ยมันมีภาษาคำว่าตราบาปสติ๊กมาคือพอคนไปคิดว่าเป็นยาเสพติดปุ๊บนึกอยู่อย่างเดียวกัญชาคืออะไรสูบกัญชาไฮนะยิ้มหัวเราะร่าจริงๆไม่ถึงขนาดนั้นมองไปในเรื่องสันทนาการไม่มีใครพูดโอ้กัญชามาต้มกินก็ได้น้ำมันกัญชามีประโยชน์ในเรื่องของการคลายความเครียดรักษาโรคพาร์กินสันนะครับโรคลมชักในเด็กนะครับทำให้นอนหลับไม่แล้วก็ไม่เครียดแล้วก็รักษาสภาพอารมณ์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงขั้นสุดท้ายได้ทำให้ไม่เกิดความทรมานอะไรต่างๆผมก็มานั่งคิดดูถ้าผมกินพาราเซตามอลสัก10เม็ดผมก็ว่าผมก็ต้องไปวัดอยู่ดีตับก็แย่เลยฮะเขาบอกให้กิน2เม็ดเราก็ต้องกิน2เม็ดทุก4ชั่วโมงกัญชาก็เหมือนกันครับก็หยด1หยดอย่าไปหยด5หยดถ้าหยด5หยดนี่ก็หลับครับแต่ก็ยังถามว่าก็ยังดีกว่าไปกินพวกเมลาโทนินต่างๆหรือยาที่มีส่วนผสมทางเคมีอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเอาจุดที่มันเป็นจุดที่ดีจุดที่แข็งออกมาแค่นั้นเองแต่ทีนี้เอาล่ะเรื่องของกัญชาถ้าเราคุยในรายละเอียดลงรายละเอียดเนี่ยมันยาวอาจจะต้องหาเวลาในการพูดคุยกับท่านเรื่องของนโยบายนี้หรือในเรื่องของกระบวนการแต่ว่าสิ่งหนึ่งอะแน่นอนเรื่องของกัญชาเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า คือวันนี้เนี่ย
ถ้าเป็นนโยบายในส่วนของพวกผมที่เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเราจะต้องผลักดันนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์และการรักษาผู้ป่วยคำนี้แหละมันยังมีคนอารมณ์ค้างยังมีคนอารมณ์ค้างติดค้างอยู่ตั้งแต่สมัยหาเสียงกัญชาเสรีกัญชาเสรีกับกัญชาเสรีเพื่อการแพทย์การแพทย์เขาบอกว่าหาเสียงพูดอย่างพอเข้ามาพูดอีกอย่างอธิบายยังไงคะขั้นตอนชัดเจนครับไปดูป้ายที่ติดตามถนนไม่รู้ใครเอาไปทำกระเป๋าขายยังนะครับรู้สึกคุณเชื่อจะได้มาใบช่วงหาเสียงครับครับขั้นตอนที่1แก้ไขพรบ.ยาเสพติดขั้นตอนที่2กัญชาเสรีเพื่อการแพทย์ครับขั้นตอนที่3ให้ประชาชนปลูกได้จากต้นขั้นตอนที่4จะทำให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจผิดตรงไหนอ๋อแปลว่าเป็นอันเดียวกันมีป้ายแบบนี้สเต็ปเป็นกระบวนการเป็นสเต็ปครับทุกอย่างมันก็ต้องเป็นสเต็ปต้องมีก้าวแรกเพื่อจะก้าวไปก้าวที่10ก้าวที่11ครับแล้วทุกอย่างก็จะเป็นการต่อเนื่องขึ้นไปไม่แก้ไขพรบยาเสพติดไม่บอกว่ากันชงกัญชา CBD ครับครับนะครับไม่ใช่ยาเสพติดอีกแล้วแล้วจะเดินต่อยังไงคือพูดง่ายว่าตั้งต้นกระบวนการที่การแพทย์นี่แหละเป็นกระบวนการต้นน้ำเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปในกระบวนการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกเสรีจริงๆมันไม่ใช่กระบวนการต้นน้ำคุณตีนปางค่ะจริงๆต้องการทำให้คำว่าเสรีคือเข้าถึงเพื่อการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลมีใครจะบ้าจี้ไปบอกต่อไปนี้ฉันจะทำให้กัญชาเนี่ยมันเสรีครับเพื่อพวกเราจะได้ปุ้นได้สูบได้เฮฮาปาร์ตี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นกันทั้งแผ่นดินมันไม่ใช่มันก็ต้องมาจากการแพทย์ที่พอพิสูจน์แล้วมันต้องพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพทุกอย่างมันต้องมีกระบวนการที่ร้านยาได้มีคำแนะนำมีการฝึกฝนเราก็จะทำการฝึกฝนผ่านอสม.มีล้านคนนะครับถ้าอสม.ท่านหนึ่งเนี่ยดูแลพี่น้องประชาชนได้สัก 20-30 คนแล้วก็ได้ค่อนประเทศแล้วนะครับในการที่จะทำให้เขาให้ความรู้ในเรื่องของการใช้กัญชาให้กับพี่น้องประชาชนอันนี้เรื่องการแพทย์แต่ก็มีคนรอทวงถามเรื่องการปลูกการปลูกก็จะต้องตามมาแต่เราจะต้องปลูกกัญชาในสายพันธุ์ที่พูดง่ายไม่มี THC สูงครับ CBD มากกว่าคือ6ต้นยังมีอยู่ใช่ไหมมีเราต้องพัฒนาสายพันธุ์ซึ่งทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวิจัยการพัฒนาสายพันธุ์เนี่ยเขาบอกเขาทำได้อยู่แล้วครับการปลูกมีอยู่2 อย่างถ้าทำให้แบบเป็นระดับการแพทย์สมัยใหม่ต้องมี medical grade ก็ต้องไปปลูกแบบวิธีที่ใช้ระบบปิดนะครับควบคุมอุณหภูมิควบคุมดินควบคุมมลพิษต่างๆกับการแพทย์ traditional การแพทย์พื้นบ้านพื้นบ้านนะครับไอ้นั้นเขายอมรับได้ในระดับหนึ่งเราก็เอามาดูว่าส่วนไหนที่รับได้ครับนะครับค่ะไอ้นี้มันเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติแล้วค่ะหน้าที่พวกผมนี่คืออยากเห็นอย่างนี้ พวกถามว่าแล้วพวกผมเอาข้อมูลเหล่านี้มาจากไหนก็พวกท่านทั้งนั้นค่ะคือสิ่งที่สัญญาหน้าที่ผมคือผมเห็นด้วยกับท่านค่ะท่านปฏิบัติเลยครับติดปัญหาในส่วนที่เป็นกฎหมายผมจัดการติดปัญหาในส่วนที่เป็นงบประมาณผมจัดการครับติดปัญหาในเรื่องของการแก้ไขอะไรต่างๆผมจัดการต่างคนก็ต่างไปทำงานก็คือมีกระบวนการทั้งในแง่ของนิติบัญญัติด้วยอันกฎหมายตัวไหนเป็นอุปสรรคก็จะแก้พรบ.ตัวไหนแต่ละกระทรวงใช่ไหมครับซึ่งถ้าผมสรุปแบบเชิงบริหารก็เรื่องนี้เป็นเรื่องอยู่ในนโยบายของรัฐบาลหลังจากแถลงนโยบายเสร็จมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่จะต้องผลักดันเรื่องนี้ทีนี้กระบวนการสำคัญอันหนึ่งล่ะที่จะต้องมาเกี่ยวพันกับการดำเนินนโยบายต่างๆนั่นก็คือเรื่องของกรอบยุทธศาสตร์ชาติกังวลไหมคะว่าการขับเคลื่อนนโยบายจะไปติด
ข้อใดๆของกรอบยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็มีองค์กรอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งเรื่องของการใช้งบประมาณการขับเคลื่อนในขั้นตอนต่างๆตรงนี้เราไม่ได้หลุดกรอบพร้อมแค่ไหนนโยบายกัญชาเสรีไม่ใช่นโยบายประชานิยมไม่ได้ทำให้วินัยทางการเงินการคลังของประเทศนี้ถูกย่ำยีถูกดึงออกมาใช้ในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีในเรื่องของการตอบแทนทางธุรกิจนะครับในเรื่องทุกอย่างออกมาเพื่อการแพทย์การวิจัยการรักษาโรคนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ในกรอบอยู่แล้วท่านครับแปลว่า25กรกฎาคมนี้ที่จะมีการแถลงนโยบายแล้วฝ่ายค้านเขาก็เตรียมพร้อมที่จะอภิปรายเขาประกาศเขาบอกว่าจะจัดหนักอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเตรียมถล่มทุกนโยบายที่มีข้อสงสัยโดยเฉพาะนโยบายของภูมิใจไทยเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายที่เป็นจุดเด่นของรัฐบาลนี้เหมือนกันตอบนะครับแต่ในช่วงสมัยหาเสียงผมก็เห็นแทบทุกพรรคบอกว่าเห็นด้วยกับการใช้กัญชามาเพื่อรักษาโรคมาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นต้องถือว่าทุกพรรคมีเจตนารมณ์ที่ดีในเรื่องนี้งั้นการซักถามการสงสัยอะไรต่างๆเนี่ยผมท่านรัฐมนตรีช่วยก็ต้องพร้อมที่จะตอบนะครับทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้สิ่งที่เราตอบได้ก็คือความตั้งใจของเราคือประโยชน์เหล่านี้ไม่ได้ตกขึ้นกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งตกแก่ประชาชนทั้งประเทศทำได้ดีๆก็จะเป็นนอกจากจะแก้ไขปัญหา ทางด้านการสาธารณสุขทางด้านการแพทย์รักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเนี่ยทำดีๆก็อาจจะเป็นตู้เซฟอยู่ในบ้านเลยก็ได้นะครับทำเป็นพืชที่จะสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศ ความต้องการเรื่องนี้เยอะมากถ้าใครศึกษาก็จะทราบว่าโอ้โหในประเทศที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาแล้วทั้งทางเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจครับนะ ประเทศในตะวันตกทั้งหลายครับเขายอมรับเรื่องนี้หมดแล้วค่ะเขาก็ใช้วิธีการควบคุมครับค่ะซึ่งแน่นอนว่ากระบวนการหรือกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเป็นเรื่องที่มีหลากหลายมิติที่จะต้องพูดคุยกันอีกเยอะนะคะในมิติต่างๆซึ่งอยู่ในสายตาของสังคมแน่นอนการไปไหนมาไหนหลังจากนี้ของท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นที่จับตามองแม้กระทั่งล่าสุดที่มีภาพการพบปะกันกับบุคคลท่านหนึ่งนะคะนั่นก็คือนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนะคะวันนี้มีการทาบทามท่านมาร่วมงานใช่ไหมคะอันนี้ขยายความเป็นอีกครั้งได้ไหมคะว่าไปเริ่มต้นกันยังไงถึงได้นำไปสู่การทาบทามคุณหมอมาร่วมงานครั้งนี้เรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยค่ะเรื่องที่สำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของระบบการสาธารณสุขในทุกวันนี้คือเรื่องประกันสุขภาพทั่วหน้าครับนะครับ บัตรทอง30บาทแล้วก็แล้วแต่ถามสองท่านเป็นเรื่องที่ควรทำต่อไหมหยุดได้ไหมแตะได้ไหมต้องสานต่อมีอยู่ช้อยเดียวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะครับผมไม่คิดหรอกครับว่าเกิดมาจากไหนยุคไหนผมคิดอย่างเดียวมันมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหรือเปล่าค่ะครับมีประโยชน์กับคนหมู่มากหรือเปล่ามีประโยชน์ก็ต้องทำต่อแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกแล้วไงว่าพรรคภูมิใจไทยไม่เล่นการเมืองผมในฐานะผู้บริหารกระทรวงมาถามผมสปสช.ทำอะไรหน้าที่อะไรครับลงรายละเอียดผมว่าคุยไม่เกิน5นาทีผมนั่งหลับรายละเอียดเยอะมากถ้าเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่ทั้งนั้นนะครับตั้งแต่เรื่องการให้บริการเรื่องงบประมาณเรื่องการพัฒนาให้เกิดคุณภาพในการรักษาพยาบาลให้เกิดขึ้นถ้าผมไม่ไปปรึกษากูรูปรึกษาผู้ที่รู้เรื่องนี้อย่างดีที่สุดคนหนึ่งคุณหมอสุรพงษ์สืบวงลีครับถ้าจะเปรียบก็คือท่านเป็นผู้ทำคลอดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะท่านเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะในยุค10กว่าปีก่อนครับเกือบ20ปีก่อนค่ะ
วันนี้ท่านปลอดจากภาระทางการเมืองค่ะนะครับท่านไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไหนท่าน เรียกว่ามีความคุ้นเคยกับพวกผมเป็นอย่างดีเราทำงานด้วยกันมาก่อนในอดีตพอผมมีโอกาสเข้ามาดูกระทรวงสาธารณสุขผมต้องไปคุมกำกับดูแลสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.ซึ่งนี่คือหัวใจของระบบการสาธารณสุขของประเทศเลยเงินอยู่ที่นั่นหมดนะครับนโยบายอยู่ที่นั่นหมดก็เลยต้องถามหมอเลียบผมก็ไปหาคนที่รู้เรื่องลึกรู้เรื่องดีว่าท่านจะให้คำแนะนำทำยังไงต่อไปให้มันดีขึ้นซึ่งท่านให้การพบกันในวันนั้นนี่ท่านให้ข้อท่านให้คำแนะนำมาเยอะมากซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งนั้นปราศจากการเมืองใดๆทั้งสิ้นท่านเข้าในลักษณะเป็นที่ปรึกษา อย่างนั้นหรือเปล่าคะผมคงจะให้ขอให้ท่านได้ช่วยให้บทบาทมากกว่านั้นนะครับท่านต้องเป็นทั้งติ้งแต้งของเรื่องนี้นะครับท่านคงจะต้องช่วยให้ผลักดันนโยบายอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับควรจะไปเรียงลำดับความสำคัญของเรื่องการพัฒนาการปรับปรุงระบบการสาธารณสุขประกันสุขภาพทั่วหน้าอย่างไรก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับมีออกมาหลายๆอันที่น่าจะเป็นข่าวดีคือทำเรื่องของ Health Tech ทำเรื่องของ Telemedicine นะครับวันนี้เรามีเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารทันสมัยเราไม่ได้เก็บเอาไว้ส่งไลน์เล่นกันอย่างเดียวเราต้องใช้ให้ชาวบ้านให้อสม.สามารถติดต่อกับหมอได้ในยามที่เดินทางไปหาหมอไม่สะดวกหรือว่าบางทีอยู่ห่างไกลก็ใช้ระบบการสื่อสารที่เห็นหน้าเห็นตากันส่องดูได้ว่าใครมีอะไรผิดตรงไหนอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่ก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็เอามาพัฒนาถ้าทำยังไงสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องแรงนะถ้าชาวบ้านเราไม่อยากให้ชาวบ้าน ตื่นมาไอแคสเดียววิ่งมาโรงพยาบาลแล้วรับการรักษาแล้วเสียทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียทั้งเวลาของทั้งสองฝ่ายของทั้งผู้ให้บริการผู้รับบริการไปแย่งคิวเข้าคิวเยอะเสียยาของบางอย่างรักษาตนเองที่บ้านได้แต่ว่าคนก็อยากจะเห็นหมอใช่ไหมเวลาป่วยเจอกันในจอก็เห็นผ่านวิดีโอคอลโซเชียลได้เลยแล้วตอนนี้มันก็จะแก้ไขปัญหาภาพรวมได้หมดอัตราหมอก็เราก็อยากให้หมอแพทย์ที่จบพยาบาลที่จบการศึกษามาสมัยก่อนบรรจุเลยบรรจุแต่นี้ขาดช่วงมานิดหนึ่งวันนี้มีดีมานด์แล้วเรายกระดับสถานีอนามัยไม่มีอีกแล้วเราเดินทางไปไหนไม่เห็นแล้วสถานีอนามัยครับแต่ว่าโรงพยาบาลพอสตโรงพยาบาลสุขภาพสาธารณสุขตำบลถ้าขึ้นชื่อเป็นโรงพยาบาลมันจะมีหมอหนูหมอตีได้ยังไงมันก็ต้องมีหมอจริงๆไม่ใช่หมอตำยาอย่างพวกผมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตรามันก็เกิดมันแก้ไขระบบได้อันนี้ผมใช้เวลานิดนึงในการที่จะพร่ำเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมันเป็นองค์รวมแล้วนะครับที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของบุคลากรแก้ไขปัญหาคนไข้ติดเตียงแก้ไขปัญหาที่ลดการเดินทางไปหาหมอไปหาพยาบาลไปโรงพยาบาลโดยที่ยังไม่มีความจำเป็นถึงขั้นที่จะต้องไปนะครับมันก็ช่วยกันกระจายความหนาแน่นของสถานบริการสุขภาพของรัฐให้ดีขึ้นหมอไม่ต้องตรวจคนไข้แบบรวกๆเพราะโอ้โหหกโมงเช้าก็แน่นโรงพยาบาลแล้วอย่างเงี้ยตรวจไปเดี๋ยวอารมณ์ก็ไม่ดีอีกไม่ได้ใช้โรคผิดก็เกิดขึ้นได้แล้วหมอก็ต้องโดนคนไข้ฟ้องมันเป็นปัญหาจนถ้าเกิดปล่อยไปเรื่อยๆไม่มาตัดวงจรอุบาทเนี่ยมันก็จะทำให้อีกหน่อยหมอก็เป็นหุ่นยนต์แล้วไม่ตัดสินใจดีกว่าจ่ายยาชัวร์ๆเบาๆไม่ต้องนะก็กลายเป็นเดี๋ยวพอทำอย่างนั้นก็เป็นเลี้ยงไข้ไม่หายเยอะแยะไปหมดเพราะนั้นเราต้องตัดตอนจากชาวบ้านนะครับแต่ไม่ต้องไปหา
ต่างคนต่างช่วยกันเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกันคือเหล่านี้ก็จะเป็นระบบกลไกในการที่จะมาแก้ปัญหาเหล่านี้แบบเดินหน้าไปพร้อมๆกันผมคิดว่ามาอยู่นี่ก็ไม่รู้อยู่ได้กี่มากน้อยครับกี่เดือนก็ไม่รู้นะครับเขาตั้งเป้าไว้ขอให้ได้ตั้งต้นไว้ถ้าทำได้ก็ดีอยู่สองปีก็ดีสิดีใจจะไม่รู้ถึงหรือเปล่าใช่ไหมมันก็มีเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบปวดหัวทางด้านการเมืองแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ภาระหน้าที่ที่เป็นงานในการบริหารบ้านเมืองในเรื่องของการสาธารณสุขอยู่ก็ทำเท่าที่เราคิดว่าอยู่ในเทอมของเราสามารถทำได้ก่อนทำได้เลยวันนี้ก็พูดในที่กระทรวงสาธารณสุขว่าอะไรที่มันอยู่ในอำนาจของกระทรวงแล้วมันติดขัดแล้วตรงตีที่ผ่านมาท่านอาจจะอึดอัดไม่อยากเซ็นเพราะว่าไม่มั่นใจอะไรก็แล้วแต่ช่วยมาคอนวินส์ผมเถอะถ้ามันเป็นประโยชน์ผมเซ็นกับนะครับคือภูมิใจไทยยังไม่ได้ลืมนโยบายด้านอื่นๆใช่ไหมฮะที่หาเสียงไว้ไม่ลืมทุกนโยบายหรอกครับครับเรื่องอย่างเรื่องกัญชาเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานครับครับแต่เรื่องอสม.แกร็บเพิ่มค่าใช้จ่ายนะครับเพิ่มผลตอบแทนเรื่องสปสช.มันอยู่ในวิสัยในขอบข่ายงานของกระทรวงอยู่แล้วครับไปดูกระทรวงอื่นเรื่องแกร็บอยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีเรื่องรัฐมนตรีคมนาคมในการที่ทำให้แกร็บถูกกฎหมายนะครับเรื่องแกร็บก็อยู่ในวาระเร่งด่วนของนโยบายด้วยอันนี้ต้องขอบพระคุณพระท่านนายกมนตรีที่ท่านได้กรุณารับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนของเรื่องในส่วนของพรรคภูมิใจไทยที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ท่านสั่งการเลขาสภาพัฒน์เดี๋ยวนั้นว่าให้บรรจุเรื่องนี้เข้าไปด้วยก็ทั้งหมดก็คือเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้เราก็จะต้องดูต่อไป เรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการกีฬาครับซึ่งมันก็สอดคล้องบูรณาการได้กับกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการไปมาคมนาคมสัญจรไปไหนมาไหนเพื่อทำให้เมื่อชาวบ้านสุขภาพดีสังคมดีอะไรดีเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นขยายตัวออกไปมากขึ้นมี EEC มีอะไรมากมายนะครับโอกาสที่ประเทศไทยสามารถขยายตัวทางเศรษฐกิจได้มันก็เกิดขึ้นไปเป็นในภาพรวมการไปมาหาสู่ง่ายขึ้นการทำมาหากินนะครับสะดวกขึ้นมันก็เป็นการปลุกเศรษฐกิจขึ้นมาไทยแลนด์ไม่จำเป็นต้อง 4.0 หรอกครับขอให้ 1.0 เนี่ยมันกระจายไปทั่วนะครับแล้วขอให้คนไทยได้ประโยชน์จากเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นงบประมาณของคนไทยอย่างผมเข้ามาสิ่งที่ผมได้มอบนโยบายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคือจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอะไรต่างๆถนนหนทางรถไฟทุกอย่าง made in Thailand ได้หมดแล้วครับอะไรที่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากเมืองนอกก็สั่งซื้อเป็นจุดๆไม่ต้องไปเหมารวมให้เขาหมดนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญแยกซื้อยังไงก็ถูกกว่าเหมาซื้อครับนะครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ท่านรัฐมนตรีคมนาคมท่านสัตย์แสนชิดชอบท่านก็เห็นด้วยเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินของคนไทยถ้ามันจะต้องใช้ก็ใช้กับคนไทยให้คนไทยจ้างคนไทยใช้แรงงานไทยใช้สินค้าไทยใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วเศรษฐกิจจะไม่ดีขึ้นได้ไงผมไม่กังวลเรื่องแล้วต่างชาติจะว่าอย่างไรผมกินเงินเดือนคนไทยกินภาษีคนไทยนะครับอยู่ในเมืองไทยผมต้องดูแลคนไทยก่อนอันนี้ไม่ต้องถามอยู่แล้วว่าจะไปกังวลเรื่องอื่นเรื่องอื่นถึงแม้จะสำคัญก็ไม่สำคัญเท่ากับเราดูแลคนไทยด้วยกันเองค่ะคือวันนี้แน่นอนฉายภาพให้เห็นกันนะคะว่าจะมีจุดสตาร์ทในการที่จะทำนโยบายในการแก้ปัญหาปากท้องหรือว่าสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนยังไงแต่ว่าหลายเรื่องหลายคนที่กังวลเรื่องของบัตรทองหรือหลักประกันเพื่อสุขภาพวันก่อนมีการพูดว่าจะรื้อโครงการนี้วันนี้สบายใจได้ว่าไม่ได้เป็นการรื้อทิ้งแต่เป็นการรื้อขึ้นมาทำให้ดีกว่าเดิมมีคนสนใจค่ะใครจะไปกล้ารื้อครับ
ออกมามีคำว่าอะไรโคพงโคเพแล้วไปรอดไหมเล่าคือใช่ไหมมีคนสนใจเอาคู่กันปัญหาตรงๆของอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ทำให้ดีขึ้นนี่คือหน้าที่ของผู้บริหารประเทศที่เข้ามานะครับประชาชนไม่เคยเสียเงินมาอยู่ดีบอกโอเคไม่เอาละมาช่วยเสียเงินกันหน่อยเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันเกิดขึ้นมาแล้วเวลาเราอยู่ในภาคเอกชนจ้างงานเนี่ยอะไรที่เขาเคยได้เราไปเอาของเขากลับคืนมาได้ได้เมื่อไหร่ล่ะโอ้ยุคก่อนนี่เคยจะแตกดีก็แพ้ทั้งร้อยคดีเวลาเขาไปศาลแรงงานฉันใดก็ฉันนั้นก็เข้าใจอะไรให้มันง่ายๆแล้วก็ทำอะไรที่ทำได้ทำดีขึ้นดีกว่าไม่ไปมองเดี๋ยวหลังอ่ะท่านนิดนึงนะฮะวันนี้ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งหลายตำแหน่งเหลือเกินเป็นทั้งหัวหน้าพรรครองนายกเป็นทั้งรัฐมนตรีแล้วก็เป็นส.ส. อีกด้วยจะต้องแบ่งงานแบ่งเวลาในฐานะฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติยังไงฝ่ายค้านอภิปรายจะมาตอบกระทู้หรือเปล่าเราใช้มันสมองทำงานครับใช้หัวทำงานอยู่ตรงไหนไม่สำคัญเทคโนโลยีวันนี้นี่มันไม่จำเป็นที่จะต้องให้เราไปนั่งจมอยู่ตรงไหนเป็นชั่วโมงตอบบัตร8โมงถึง5โมงเย็นอีกต่อไปแล้วนะครับสั่งงาน5เรื่องได้ในเวลาเดียวกันนะเพราะด้วยภาระหน้าที่เนี่ยคิดตลอดเวลาครับพูดง่ายๆยังขำเลยก่อนตอนตกงานอยู่เนี่ยไม่มีภารกิจทางการเมืองเป็นนายจ้างตัวเองตื่นมัน10โมงเช้าก็ได้นอนตี4ก็ได้ตั้งแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง เป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีเนี่ยต้องปรับห้าทุ่มนอนแล้วตีห้าครึ่งตื่นแล้ววันนี้ไปถึงกระทรวงเนี่ยเช้ากว่ากำหนดต้องไปนั่งสตาร์บัคตรงปั๊มปตท.หน้ากระทรวงเพราะว่าข้างในเขายังไม่พร้อมมันเป็นจิตสำนึกถ้าผมก็เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนข้าราชการทุกคนทำไมท่านทำงานได้หกโมงเช้าข้าราชการจะสังเกตนะไปทุกที่เนี่ย6โมงเช้า7โมงเช้าท่านถึงที่ทำงานแล้วพอมันมีหน้าที่มีตำแหน่งมันทุกอย่างมันจะกำหนดเองนะครับทีนี้งานมาก งานเยอะหลากหมวกอย่างนี้เนี่ยแล้วภารกิจติดปีกพักไว้ก่อนไหมคะติดปีกหมายว่าส่งหัวใจค่ะอันนั้นไม่พักแน่นอนโอ้โหตอนยังไม่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขยังทำมาถ้าเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องยิ่งทำนะครับทำแล้วก็จะได้มีโอกาสไปพบปะเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วเราสามารถแหมไปในโรงพยาบาลขอเขาดูแลพบญาติได้แล้วทำไมก่อนพบไม่ได้ด้วยจรรยาบรรณอะไรต่างๆทางการแพทย์เขาไม่อยากให้คนให้คนรับคนขนส่งคนอะไรเนี่ยเจอกันเอามาสมัครสนธิกับภารกิจได้เลยผมจะได้ไปขอบคุณเขาขอบคุณญาติขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่อุตส่าห์ยอมให้ผู้ที่โชคร้ายนั้นได้บริจาคอวัยวะแล้วก็อาจจะมีโอกาสไปประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปเห็นว่าการบริจาคอวัยวะของผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นญาติเป็นลูกเต้าของเราซึ่งเขาโชคไม่ดีแต่เราควรจะให้เขาได้ทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงเลยกับคนต่อไปคนตายแต่คนแต่ว่าชิ้นส่วนของเขาก็เท่ากับเขายังมีวิญญาณที่อวัยวะเขาที่ยังหัวใจยังไปเต้นอยู่ในอีกคนหนึ่งหัวใจของคนที่ตายไปแล้วไปเต้นอยู่ในคนหนึ่งเราก็เอาคุณพ่อคุณแม่ไปฟังหัวใจคนที่รับก็ได้เขาก็คงดีใจที่ว่าหัวใจลูกเขายังเต้นอยู่ก็เปรียบเสมือนยังมีชีวิตมีอะไรอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแต่ตอนที่เราไม่ได้มีบทบาทเราไปพูดไปทะลึ่งเดี๋ยวไปมันไม่ใช่หน้าที่ของเรา ไปพูดทำไมโฆษณาหาเสียง แต่ตอนนี้มันเป็นหน้าที่แล้ว ผมจะไปกราบทุกคนเลยกราบญาติๆทุกคนที่เรียกว่ายอมให้ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยได้ให้อวัยวะของเขามาต่อชีวิตคนคนอื่น จะกราบให้กราบตรงไหนกราบหมด นะครับอันนี้ทำได้ด้วยภาระหน้าที่แล้วก็คิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะแบ่งเวลาทำครับตรงนั้นทำแน่นอนค่ะทีนี้ถามความรู้สึกดีกว่านะวันนี้อยากรู้ว่าความรู้สึกหลายคนจะใช้ความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เดินเข้ากระทรวงเหยียบเข้ากระทรวงจิตสัมผัสหรือความรู้สึกที่ได้รับจากการเดินเข้ากระทรวงวันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่รอคอยอยู่เนี่ยสัมผัสได้ถึงอะไรบ้างคะผมว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
เริ่มมาตั้งแต่เช้าวันนี้ไม่มีอะไรติดขัดนะครับถึงปกติไปถึงบางทีไปสายพอมันมีคำว่าภาระหน้าที่ที่ผมเรียนมาข้างต้นผมไปถึงแต่เช้านะครับทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนนะครับที่ได้กำหนดเอาไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเห็นบรรดาเพื่อนเพื่อนข้าราชการที่อยู่ในกระทรวงตั้งแต่ระดับผู้ใหญ่จนถึงระดับปฏิบัติการเนี่ยมาให้การต้อนรับโดยรอยยิ้มเหมือนกับคนที่คุ้นเคยกันมาอยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องไหว้ครูนะครับเราสามารถเริ่มงานได้เลยแล้วก็มีความมั่นใจว่าจะเดินหน้ากันไปได้ดีพร้อมให้ความร่วมมือเราสัมผัสได้เวลาเราเจอใครคนไหนกักกับเราคนไหนที่แบบคิดไม่เต็มร้อยกับเราประเมินได้หมดแต่วันนี้มิดเกทุกคนนะไม่ได้รู้สึกว่าแปลกที่ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกที่ค่ะผมเนี่ยบนสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขชั้น4เนี่ยมีห้องทำงานอยู่3ห้องห้องหนึ่งเป็นของว่าการอีก2ห้องเป็นของช่วยว่าการบางครั้งมีช่วยว่าการ2คนครับบางครั้งมีช่วยว่าการคนเดียวค่ะแต่ผมเนี่ยมาหลายสมัยบางว่าทุกห้องเนี่ยผมนั่งมาหมดแล้ว ครั้งนึงนั่งมุมขวาครั้งนึงนั่งมุมซ้ายครั้งนึงมานั่งห้องใหญ่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับแต่ว่าภารกิจเราต้องทำให้สำเร็จเป็นคนเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยไหมคะเห็นบางท่านนี่เขาไปปรับห้องทำงานวางหลักห่วงจุ้ยต้องหันทิศนั่นทิศนี่ห้องต้องสีอะไรเป็นอย่างนั้นกับเขาด้วยไหมคะผมก็มีเชื่อเรื่องห่วงจุ้ยแต่ผมเชื่อจิตใจของพวกเรามากกว่านะครับผมเชื่อในเรื่องอย่างเข้าไปกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันก็เข้าไปแค่คิดถึงว่าสิ่งที่เราคิดออกไปปล่อยออกไปอนุมัติให้เนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพที่ดีขึ้นของประชาชนในชาติทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ให้คือให้ไปแล้วไม่มีอะไรที่ติดลบแน่นอนแล้วเราไม่มีเจตนารมณ์ที่เป็นลบไม่มีเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับด้วยตัวชื่อของมันกระทรวงสาธารณสุขก็บอกอยู่แล้วเพราะนั้นก็คือมันเป็นแต่เรื่องที่จะต้องมีแต่ทำให้สาธารณะเป็นสุขนะก็ไม่มีอะไรที่กังวลเลยแม้แต่น้อยตามคอนเซ็ปต์ตามปฏิบัติการวันดีผมมาดีมาด้วยพลังบวกล้วนๆที่สำคัญการทำงานร่วมกับท่านรัฐมนตรีช่วยนี่ก็คือราบรื่นบูรณาการนโยบายไปด้วยกันได้ใช่ไหมฮะประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยโดยความ ความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักท่านมานานแล้วครับก็คนอายุไล่เลี่ยกันท่านก็เป็นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสสผู้ขาดของจังหวัดระยองค่ะถ้าท่านไม่มีคุณงามความดีหรือว่าไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเนี่ยท่านก็คงไม่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวระยองได้ขนาดนี้แม่วันนี้ผมยังหมั่นไส้ท่านเลยท่านบอกว่าข้าคราวที่แล้วชนะไปหมื่นกว่าคะแนนเองพี่โอ้แบบของผมนี่กว่าจะชนะคนบางทีชนะกัน400 500คะแนนนะท่านที่ว่าชนะปกติท่านชนะที่ 2-3 หมื่นเที่ยวนี้ท่านชนะหมื่นกว่านะครับผมไปเจอท่านที่สตาร์บัคปั๊มปตท.ตอนเช้าต่างคนต่างมาเช้าท่านมาเช้ากว่าผมอีกผมก็เลยชวนท่านขึ้นรถผมแล้วก็ขับรถเข้าไปในกระทรวงด้วยกันก็มีโอกาสได้พูดคุยก็เห็นความตั้งใจของท่านนะครับท่านมาพร้อมกับทีมงานครบนะครับเริ่มงานได้เลยเหมือนกันครับค่ะแล้วเราก็คงจะร่วมกันทำงานนะครับผมก็ได้แจ้งในที่ประชุมเลยให้กับข้าราชการทุกท่านขอให้ปฏิบัติต่อท่านรัฐมนตรีช่วยเปรียบเสมือนปฏิบัติต่อรัฐมนตรีว่าการในความที่เคยเป็นช่วยมาก่อนครับชี้ช้ำยังไงรู้สึกมาครับก็จะไม่ให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นกับรัฐมนตรีช่วยของผมนะครับค่ะท่านก็ต้องทำงานเต็มที่ท่านก็มีหน้าที่ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องพรรคมีแต่เรื่องประโยชน์เรื่องสุขภาพที่ดีนะครับพลานามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนก็คิดแค่นี้สุดท้ายอยากให้ฝากถึงไม่ว่าจะเป็นข้าราชการที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ประชาชนที่กำลังคาดหวังในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของท่านค่ะฝากไปหมดแล้วเมื่อเช้านะครับก็ผมมาดีผมสองคนมาดีนะครับ
ต้องการเห็นนโยบายทั้งหลายที่เป็นประโยชน์ถูกผลักดันเราไม่ใช่แพทย์เราไม่ใช่บุคลากรสาธารณสุขเราเป็นผู้บริหารท่านจะคิดอะไรท่านคิดทุกอย่างเต็มที่ติดขัดตรงไหนหน้าที่ผมหน้าที่รัฐมนตรีช่วยไปดีบอตโตเน็กไปสลายคอขวดนะครับไปเปิดทางกว้างให้แล้วก็ให้องคาพยพนะครับนโยบายต่างๆของกระทรวงสาธารณสุขได้ผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องการบริการจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่วันนี้เวลาจะเป็นสิ่งพิสูจน์นะคะว่าท่านไม่ได้ดีแต่พูดนะคะท่านจะทำจริงๆมาทำได้จริงและทำได้เลยนั่นแหละค่ะก็คงจะต้องรอดูนะคะวันนี้ก็รายการริงไซด์การเมืองขอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของรายการริงไซด์แล้วครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลคุณตรีณปางผมเชือกพร้อมทีมงานริงไซด์ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ